เราออกเดินทางจากเมืองดูรันโก้ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐโคโลราโดเราใช้เส้นทางหลวงหมายเลข550ผ่านเส้นทางที่ถูกเรียกว่า The Million Dollar Highway ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น1ใน10อันดับแรกของทางหลวงที่สวยงามในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดเส้นทางเราได้ชมความงามของทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเทือกเขาซานฮัวฝั่งหนึ่งคือเทือกเขาอีกฝั่งหนึ่งคือหน้าผาที่เปิดโล่งโดยไม่มีราวกั้นในวันที่พายุหิมะกำลังกระหน่ำมันทำให้การขับรถต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นถนนสองเลนที่บิดเบี้ยวและมีขนาดเล็กรถวิ่งสวนกันไปมาทำให้เรารู้สึกประหม่าจากความสงสัยที่ว่าทำไมถนนฝั่งหน้าผาถึงไม่มีรั้วกั้นเราได้คำตอบว่าเพราะทุกๆปีในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะหนากว่า300นิ้วคนขับรถกวาดหิมะจำเป็นต้องผลักให้หิมะตกลงมาจากหน้าผาเป็นประจำทุกๆปีนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่มีการสร้างราวกั้นปลายทางของทริปวันนี้เราจะไปกันที่Box Canyon Waterfall ซึ่งเป็นหุบเขาที่มีลักษณะคล้ายกล่องอยู่ในเมืองอูเล่ในรัฐโคโลราโดซึ่งในอดีตบริเวณนี้คือค่ายทำเหมืองแร่มีผู้คนมากมายมาที่นี่เพื่อขุดแร่จากอดีตที่เป็นเพียงที่พักชั่วคราวเมื่อการเวลาผ่านไปมันกลายเป็นชุมชนถาวรและเป็นที่ตั้งของน้ำตกBox Canyon Waterfall ซึ่งมีขนาด285ฟุตมีกำแพงหินควอนไซส์ยาวเกือบ100ฟุตผ่านน้ำตกการเข้าสู่แคนยอนนั้นใช้วิธีเดินเท้าระยะทางสั้นๆประมาณ500เมตรตรงนี้นะคะมันเป็นน้ําตกนะคะที่เวลาช่วงฤดูหนาวนะคะมันก็เลยถูกจับกลายเป็นน้ําแข็งค่ะแล้วก็จะมีคนที่มาทํากิจกรรมการปีนหน้าผาที่เป็นน้ําแข็งค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ So you not have it on down here but you can let me see the bottom of your shoes you probably can but I can't I don't know if I can maybe I can if I hold on well you not change your shoe the crampons yeah walking the snow be careful your shoe that is not work ตอนนี้นะคะก็จะพยายามเดินนะคะ Yep I walk on the snow เมื่อกี้ทอดเกือบจะลื่นแล้วค่ะเพราะว่ารองเท้าแกใส่มาไม่ใช่รองเท้าที่จะเดินบนหิมะแต่ของอ้อยนี่เห็นไหมคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเวลาที่เขาปีนลงกันแล้วจะเป็นลักษณะยังไงนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะถ้าดูข้างล่างเห็นไหมคะเห็นไหมคะรองเท้าของนักปีนเขานะคะปีนเขาน้ำแข็งจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะเกาะน้ำแข็งได้ดีมากบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ
ไม่หนาวมากนะคะถึงจะมีหิมะเยอะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็จะเป็นน้ำตกธรรมดาค่ะแต่ถ้าจะเป็นช่วงหน้าหนาวมันก็จะกลายเป็นน้ำตกน้ำแข็งแบบนี้ค่ะจากน้ำตกในฤดูร้อนกลายเป็นหน้าผาน้ำแข็งในฤดูหนาวด้วยความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาสร้างแรงดึงดูดให้นักปีนหน้าผาต่างก็อยากเก็บประสบการณ์การปีนหน้าผาที่แห่งนี้สีฟ้าของหินควอนไซต์เปล่งประกายงดงามระยิบระยับเสียงของน้ำแข็งที่ดังกังวานตามจังหวะเท้าของนักปีนหน้าผาที่พยายามใช้เท้าแต่ละข้างเกาะเกี่ยวหน้าผามันเป็นกิจกรรมที่ท้าทายของผู้ที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเขาจะมีทัวร์ไกด์นะคะคอยกำกับว่าเวลาปีนจะต้องทำยังไงเวลาที่เจอปัญหาที่ว่าน้ำแข็งอะค่ะมันร่วงเวลาที่เราเหยียบลงไปต้องทำยังไงเห็นไหมคะข้างล่างนั่นคือน้ำตกนะคะOr what? But he said that's where he's seen it last. They got that roped off. I think that ice. Dropped his mitten. He had it in his pocket. How many minutes on the top until to the waterfall? How far? Yeah, Chetan. How long? How long? How long? Oh, how long is it? How long it take on the top to the waterfall? To go down? Yeah. Not very long. You can go down. This is my son. He's going down now. Oh. You can drop down. He's belaying, or she's belaying him, actually dropping him just part way. You could probably be down it in 3 minutes, 2 minutes easy, if they wanted to go faster. Lon? We'll be right back.
การเดินทางในการท่องเที่ยวในรัฐโคโลราโดเพิ่งเริ่มต้นและความงดงามบนถนนสายเดอะมิลเลียนดอลลาร์ไฮเวย์ยังมีหลายสิ่งให้เราค้นหาโปรดติดตามชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ